นายกองใหญ่สนอเทียนทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคเพื่อไทยอดีตหัวหน้าพรรคประชาราชผู้นำสสกลุ่มวังน้ำเย็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสนอเทียนทองมีชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าป๋าหนอ หนึ่งเมษายน2562ปีที่ผ่านมาเป็นวันเกิดครบรอบ85ปีของนายสนอเทียนทองนักการเมืองอวุโสแห่งสระแก้วอาจไม่คึกคักเหมือนหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากทายาทตระกูลเทียนทองฝ่ายเพื่อไทยเพิ่งประสบความปราชัยในสนามเลือกตั้งปี2562ลึกๆแล้วป๋าหนอะยังแค้นในหัวอกอันเนื่องมาจากผลการเลือกตั้งที่ผ่านมา ซึ่งทีมผู้สมัครสสของปาหนาะพายเรียบและพายยกจังหวัดในรอบ40ปีควันหลงงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเพื่อไทยเมื่อวันที่21เมษายน2562ปาหนาะจุดประเด็นงูเห่าเหมือนดักขอเพื่อนร่วมพักโดยได้เอ่ยขึ้นว่าขอเตือนคนที่คิดจะเป็นงูเหา่าถ้าไปจะถูกประชาชนลงโทษเขาจะไม่เอาและผม รังเกียดงูเหา่าคำพูดของปาหนออาจสะใจกองเชียร์ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลณขณะนั้นและคงมีการนำถ้อยคำวลีนี้ไปปั่นในโลกโซเชียลตอกย้ำข่าวปล่อยงูเห่าตัวละร้อยล้านเมื่อเกิดได้โก็ดับได้จะว่าไปแล้วปาหนอทำใจล่วงหน้าว่าเขตหนึ่งและเขตสองสะแก้วคงสู้ทีมหลานรัก ฐานิดและตรีนุตไม่ได้แต่เขตส 3, อำเภออารัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอตาพยาและอำเภอวัฒนานครยังไงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอีกคนบอยสรวงเทียนทองต้องชนะบังเอิญว่าผู้ถาชิงค่ายพลังประชารัฐชื่อสุรศักดิ์ชิงนวันผู้จัดการห้างหุ้นส่วนนวันจำกัดรับเหมาก่อสร้าง และผู้จัดก,การตลาดเดชไทยในเขตติดกับตลาดโรงเกลือและเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอารัญญประเทศแถมนายสุรศักดิ์ยังเป็นพี่ชายแท้ๆของพลตำรวจตรีสุรจิตชิงนวันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วคนปัจจุบันและยังมีกองหนุนชั้นดีที่ป่านหนอกก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นใครการจัดทีมผู้สมัครสสสแก้วค่ายพลังประชารัฐแยกเป็นสองทีมคือ ทีมหลันลักของปาหนอขึ้นต่อบ้านริมน้ําของสุชาติตันเจริญแต่กรณีของสุรศักดิ์ต่อสายตรงบ้านพี่ใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในพักพลังประชารัฐณตอนนี้วันสุดท้ายก่อนย่อนบัตรถอยวลีเกิดได้ก็ดับได้คนแถวโรงเกลือพูดกันให้แซรหัวคะแนนป่าหนอกก็รับสภาพว่าแพ้เมื่อเห็นตำรวจทหารตั้งด่านตรวจคมเข้มแถวชายแดน สภากาแฟสะแก้วบอกกฎแห่งกรรมมีจริงกรรมไม่เคยเล่าเว้นใครไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นบุญหรือบาปปัจจุบันป๋าหน่อเพิ่งครบรอบ86ปีเมื่อเดือนเมษายนปี2563ที่เพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่เดือนแต่งานเลี้ยงก็เงียบเหงาเช่นเดิมเพราะพิษโควิด19ระบาดเข้าไทยพอดีสนอเทียนทองมีบุตรและธิดาห้าคนจากภรรยาคนเก่า ิตราโตศักิ์สิทธิ์สามคนคือสุรศักดิ์เทียนทองสุรเกียรติเทียนทองและสุรชาติเทียนทองและจากอุไรวันเทียนทองสองคนคือสระวงศ์เทียนทองและสิริวันเทียนทองในทายาทท้งห้ามีเพียงสุรชาติเทียนทองและสระวงศ์เทียนทองที่เล่นการเมืองโดยสุรชาติเป็นสสกรุงเทพมหาคอนครอยู่หลายสมัยและสระวงศ์ เป็นสสสะแก้วสืบต่อจากป่าหนาะปรากฏว่าทั้งคู่ลงสนามในนามพักเพื่อไทยและประสบความพ่ายแพ้ชนิดมีข้อกังขา44ปีที่แล้วสะแก้วยังมีสถานะเป็นอำเภอที่ขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรีเช่นเดียวกับหัวเมืองชายแดนบุรพาอย่างอำเภออารัญญประเทศและอำเภอวัฒนานคร ตระกูลเทียนทองก่อร่างสร้างอาณาจักรธุรกิจที่อำเภอวัฒนานครโดยกำนันสแสวงเทียนทองได้รับสัมทานไม้หมอนและไม้ฟืนส่งให้การรถไฟขาวัวขาควายขาพืชไร่และขาข้าวเนื่องจากมีที่นาจำนวนมากจึงมีการปล่อยกู้และให้เช่าทำนาเมื่อกำนันสแสวงเสียชีวิตลงเสียแหนมหรือสนอเทียนทองจำต้องรับมรดกจากผู้เป็นบิดาเพราะพี่ชายคนโต เอื้อเทียนทองและพี่สาวสนุนเทียนทองมีภาระที่ต้องไปดูแลกิจการครอบครัวของพวกเขาเองอีกทั้งน้องชายสองคนคือวิทยาและพิเชษเทียนทองยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ในขณะนั้นด้วยบารมีของกำนันสแสวงการเริ่มต้นชีวิตทำงานของสนอเทียนทองจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นวันหนึ่งเสี่ยแหนมจึงคิดแต่แขนงธุรกิจที่นอกเหนือจากงานที่พ่อเคยสร้างไว้นั่นคือ การได้รับสัมปทานเล่าข่าวและเล่าแม่คงของจังหวัดปราจีนบุรีและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจภายใต้นามสอเทียนทองก่อนจะขยายฐานธุรกิจไปทำงานด้านรับเหมากอ่อสร้างและโรงโม่หินต้นปี2519หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายยกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวันที่4เมษายน2519 พลตำรวจเอกประมาณอดิเรกสารหัวหน้าพักชาติไทยและรักษาการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมในขณะนั้นจึงวหวววานพลโทยศเทพหัสดินณอยุธยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งยศและตำแหน่งเวลานั้นให้หาบุคคลที่มีศักยภาพเป็นที่นับหน้าถือตาในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักชาติไทยอันเนื่องมาจากคนเอกยศ เคยรับราชการอยู่ชายแดนแถวอรัญญประเทศและตาพยามีหน้าที่ป้องกันชายแดนไทยจากภัยสงครามในกัมพูชาซึ่งทหารนิยมใช้งานรับเหมากอ่อสร้างของสอเทียนทองและเสียแหนมก็ตอบแทนด้วยการช่วยเหลือแก่ฝ่ายทหารไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนรถแท็กเตอร์หรือรถแบ็กโฮมาทำบังเกอร์รวมถึงถนนสายยุทธศาสตร์เรียบพรมแดน เหนืออื่นใดสอเทียนทองเป็นตัวแทนจำหน่ายนะ้ำมันตรา3ามทหารขององค์การเชียวเพลิงซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันแนบแน่นทหารเป็นอย่างดีเมื่อเสียนแหนมตกปากรับคำพลเอกยศจึงเริ่มรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งด้วยการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในการช่วยเหลือภาคส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารตลอดจนลูกนาลูกนี้หลายพันครัวเรือนที่กำนันแสวงได้ทิ้งให้เขาก่อนเสียชีวิต เป็นฐานคะแนนเสียงให้กับเขานั่นเองประกอบกับพักชาติไทยสมัยโน้นชูคำขวัญขวาพิฆาตสายพร้อมเปิดเพลงหาเสียงเปลี่ยงเปรียปร่ยง,ยงดังเสียงฟ้าฟาดทหารชายแดนและบรรดาลูกเสือชาวบ้านจึงเทคะแนนเสียงให้เขาเป็นสสปราจินบุรีเขตสองได้อันดับหนึ่งด้วยคะแนนรวม17,232คะแนนและสำหรับฉายาเจ้าพ่อวังน้ำเย็นนั้น มาจากการดับเสียงปืนในชุมชนวังน้ำเย็นก่อนหน้าปี2519ยังเป็นป่าดิบดงดำชุมทางนักแสวงโชคมันหนังคาวบอยเสียงปืนด,ดังลั่นป่ามีการรอบฆ่ากันเพื่อแย่งชิงที่ดินเมื่อมีผู้คนทั่วทุกสารทิศลังไหลเข้ามาหากร้างถางพงทำไร่ข้าวโพดขวัเลือนเทียนทองกำนันตบลวัฒนานาครน,น้องสะพายของป่าเนาะได้เข้ามาปล่อยกู้พันธข้าวโพดและปุ๋ยให้แก่ลูกไร่ โดยมีอํานวยธงกกกำนันตะบนวังน้ำเย็นเป็นผู้ช่วยเมื่อป่านหนอได้เป็นผู้แทนรัษฎรจึงเข้ามาแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้จัดตั้งสมาคมโคโนมด้วยการขอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ปล่อยเงินกู้จำนวน40ล้านบาทให้กับ200ครอบครัวครอบครัวละ200,000บาทและสั่งวัวมาเป็นจำนวน2,500ตัวเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ผลงานการแก้ไขความขัดแย้งและปรับวงชีวิตความเป็นอยู่ชาวไร่วังน้ำเย็นสนอเทียนทองจึงได้รับฉายาวา่าเจ้าพ่อวังน้ำเย็นและเป็นแบรนด์ประจำตัวปา๋าหน่อมาจนถึงทุกวันนี้ปี2529ปา๋าหน่อได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบหลายกรมรวมถึงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสนอเทียนทอง จึงผลักดันให้มีการตั้งสาหากรณ์โคโนมวังน้ำเย็นและตั้งโรงงานผลิตนมปรุงแต่งโดยการดูแลของกำนันอำนวยธงกกปัจจุบันสาหากรณ์โคโนมวังน้ำเย็นมีชื่อเสียงในระดับประเทศและเป็นตัวแทนในการผลิตนมโรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง1ธันวาคม2536อำเภอสะแก้วที่ขึ้นอยู่ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี แล้รับการยกฐานะเป็นจังหวัดสรากแก้วถัดมาอีกสองปีสนอเทียนทองก็มีชื่อเสียงเป็นนักปั้นนายกรัฐมนตรีเมื่อรับบทแม่ทัพเลือกตั้งนำพาพรรคชาติไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียนแหนมได้ยกระดับจากเจ้าพ่อวังน้ำเย็นกลายเป็นนักปั้นนายกรัฐมนตรีจากปั้นบรรหารก็ย้ายไปปั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธ ที่พักความหวังใหม่และปั้นทักษิณชินวัตรที่พักไทยรักไทยส่วนกิจการสอเทียนทองก็อยู่ภายใต้การดูแลของน้องชายคนสุดท้องนั่นคือพิเชษเทียนทองไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดสอเทียนทองบริษัทสอเทียนทองธุรกิจบริษัทปูนซีเมนต์ตะวันออกจำกัดบริษัทสระแก้วคอนกรีตโปรดักตจำกัดเป็นต้นพิเชษและขวัญเรือนเทียนทอง มีทญญายาทสามคนคือ 1. ฐานิตเทียนทอง 1. ตรีนุษเทียนทองและหนุยอนุรักษ์เทียนทองหลังพิเชษเทียนทองเสียชีวิตกำนันขวัญเรือนได้มอบให้ลูกชายคนเล็กอนุรักษ์ดูแลก,กิจการสอรเทียนทองแทนบิดาส่วนฐานิตกับตรีนุษในลงเล่นการเมืองจนได้เป็นสสสะแก้วมาหลายสมัยแม้ไม่ได้เป็นกำนันแล้วขวัญเรือนเทียนทอง ยังมีตำแหน่งนายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดสระแก้วรับหน้าที่ดูแลประชาชนทั้งจังหวัดสระแก้วในฐานะผู้แทนตัวจริงเทียนทองอีกสายหนึ่งคือครอบครัวของวิทยาเทียนทองน้องชายสนที่เดินตามพี่ชัยข้อสภาตั้งแต่การเลือกตั้งปี2526วิทยาดำเนินธุรกิจโรงแรมอยู่ในอำเภออรัญญประเทศและมีลูกชายทรงยศเทียนทอง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วการเลือกตั้งปี2562คนสระแก้วดูงุนงงสงสัยในจุดเยืนและท่าทีทางการเมืองของบ้านใหญ่วัฒนานาครเมื่อสนอกทียนทองยังสังกัดพักเพื่อไทยแต่น้องสะพยขวันเลือนเทียนทองพาลูกสองคนไปสังกัดพักพลังประชารัฐสระแก้วมีสามเขตเลือกตั้งธานิดลงเขตหนึ่งตรีนุชลงเขตสอง ส่วนเขตสพื้นที่ตามแนวชายแดนสรวงเทียนทองลูกชายสุดลักของสนอต้องสู้กับนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งที่มีข่าวว่าบิ๊กป้อมส่งลงสนามเพื่อล้มทายาทป๋าหนอโดยเฉพาะบทสรุปการเลือกตั้งสสสแก้วเทียนทองสายกำนันขวัญเรือนชนะทั้งเขตหนึ่งและเขตสองแต่เขตสลูกชายเจ้าพ่อวังน้ำเย็นพ่ายหมดรูป ซึ่งภาพรวมสามที่นั่งของหัวเมืองชายแดนบุรพาตกเป็นของพรรคพลังประชารัฐเสี่ยนแหนมที่ได้แจ้งเกิดทางการเมืองจากแรงผลักดันของแม่ทัพยศต้องผ่านพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีจากน้ำมืออดีตแม่ทัพบ,บุรพาผู้ทรงอิทธิพลในพอสอี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจากนี้ต่อไปสถานการณ์บ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงต่อไปก็ได้แต่ภาวนาว่า ขอให้กลัาบฟื้นคืนเร็วไวกราบขอเข้ามาทุกๆรายชื่อทุกๆุกสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือดูมินแต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขอกราบคารวะจากใจสต,ตางแชนแนล